بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาปราณีความจเจริญจากเอององ a l สุบ s า b h ัวะ h ว w ได้มีได้ประสบกับอิหม่ามมัสยิดอิดอาจารย์มุจหิิ d าาิิีีขอเจบบิลานและคณะกรรมการมัสยิดตลอดจนคณะกรรมการที่จัดทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นทุกปีนะครับเมื่อชนเดือนรอมฎอน แล้วก็เป็นสําคัญอย่างยิ่งก็คือบรรดาอลีฮูเกมมัจิตาอิทและคนที่และผู้ที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทั้งเสียงตามสายของมัสยิดแล้วก็ทางด้านเฟ e บุ๊กนะครับของมัจิตาอิทก่อนอื่นนะครับต้องขอชูโกต่อเอกอ้ลลองซุบฮานวตาลานะครับที่ทำให้เราได้มีชีวิตมีลมหายใจมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถที่จะ ถือศีลอดได้สามารถที่จะขัดเกลาตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้รับฟังทุกท่านครับเป้าหมายของรอมฎอนนะครับก็คือการขัดเกลาจิตใจของเรานะครับให้มันขาวสะอาดจริงๆจริงๆแล้วไอการบวชของเราเนี่ยมันไม่มีไม่มีอิฟตอร์หรอกมันไม่มีการละศีลอดหรอก จริงๆเป้าหมายการขัดเกลาหัวใจเนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่เรายับยั้งสายตายับยั้งลิ้นของเรายับยั้งหัวใจของเรายับยั้งอวัยวะของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คือนู่นแหละไปยืนอยู่ปากประตูสวรรค์นั่นแหละอิฟตอร์ไปยืนอยู่ที่ปากประตูสวรรค์นั่นแหละถึงจะได้หัวเราะห้าห้าห้าได้ นั่นคือแก่นแท้ของการถือสุดจริงๆลองหลับตานึกดูลองหลับตานึกดูไอการบวชแบบดอาหารเนี่ยไอคนนอนทั้งวันมันก็บวชได้ไอคนเล่นเกมตั้งแต่เช้ายันตะวันตกดินมันก็เล่นได้ไอคนดูหนังซีรีส์มันก็อยู่ได้มันเปิดแอร์อยู่ในบ้านมันไม่มันอยู่ได้จริงๆมันคือการขัดเกลาหัวใจของพวกเรานี่แหละนะ ไอ้เข้าออกเนี่ยเราแตกต่างกันได้เข้าออกรมฎอนเนี่ยนะแต่ว่านอกกับในรมฎอนเนี่ยนะต้องพยายามไม่ให้ต่างเวลาเราเข้าเวลาอยู่ในรมฎอนเราปฏิบัติตัวอย่างใดนอกรมฎอนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเราจริงๆแล้วเรายัางถือศีลอดอยู่ก็ แล้วก็นในช่วงรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรดาคุณครูของเราและหลายคนนะครับย้ําเตือนให้เราเพิ่มเพิ่มอิบาร์ดาไปที่เป็นอิบาร์ดาที่ที่เราทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเราสังเกตไหมเขาจะบอกว่าให้เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มแต่จริงๆแล้วเวลาเราไปละหมาดตารวีเนี่ยเวลาเราไปละหมาตารวีเนี่ยเราเพิ่มหรือหรือเราลดอิฟติตะ ที่ยังมีสุนัขให้อ่านอยู่ในรักาแรกหลังตักเบียรรอมเนี่ยเรายังอ่านอยู่ไหมนั่งอิสติรอฮะก่อนที่จะลุกขึ้นมาทำรักที่สองเนี่ยสุนัขยังมีอยู่นะครับสุนัขยังมีอยู่ อิฟติดาห์ยังมีอยู่กล่าวอ้างอุบิลลาฮิมินัชัยคอนรูรจีม่อนที่จะกล่าวบิสมิลลาฮิระห์มานุระหีมสุนัตยังอยู่แม้กระทั่งในละมาตราวียเขาให้ลดนะเท่าที่จำได้และมีอยู่ละหมาดเดียวก็คือละมาดกอบลียะก่อนอละมาดกอบลียะในละมาดวันศุกร์นั่นแหละช่วงเขาเตปขึ้นเนี่ยเขาให้ลดเลยอ่านฟาัติฮะต้นเดียวได้ต้นเดียวเลยให้รีบเพื่อที่จะนั่งฟังเขาเตมแต่สุนัตอื่นเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมละมาดราวียก็ ไม่ใช่ละหมาดกอบลิยากนละหมาดอยู่มะหรือนั่งสุนัตเหล่านี้ต้องอยู่เหมือนเดิมอิฟติตะอยู่เหมือนเดิมอาอูซุบิลลัฮิมนะชัยตอนที่รอจีมอยู่เหมือนเดิมนั่งอิสติรอฮะอยู่เหมือนเดิมการนั่งตะวัรุกในรอบสุดท้ายรอบที่สองนะครับยังอยู่เหมือนเดิมก็คือการเอาก้นลงไปแนบกับพื้นที่ตนนั่งน่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังเป็นสุนัตอยู่เหมือนเดิมสลาวาดอิบรอฮิมียะก็ยังอยู่เหมือนเดิม กามสลสัยตาลาไซดินาอิบรอฮีมนะครับว่าไปจนจบจนกระทั่งอินนหูฮามีดุมมยจดก็ยังเป็นสุนัตเหมือนเดิมดูอาหลังจากอ่านตาชา้าครั้งสุดท้ายก็ยังอยู่เหมือนเดิมมักกะโรด้วยใครทิ้งเนี่ยใครทิ้งดูอานี้ยังมักกะโรหุกรมยังมักกะโรเหมือนเดิมอัลลอฮุมะอินนีนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบบกะ มินอาซาบินกอบลีวามินอาซาบินนัดวามินฟิตนาตินมะฮยาวะมามัดวามินฟิตนนตินมซสฮิดดัจานใครทิ้งตัวอาต้นนี้หรือตัวอาต้นที่อ่านได้ในขณะหลังตาชุดแบบนี้มักกระห้เหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งเวลาอิหม่ามเขาเงยจากสีเอ่อเงยจากเอติดเอ่อเงยจากรูก้วขึ้นมาเอติดานนะครับในมัสยิดชาฟิอีเราเนี่ย ม,มุมยังมีสุนัตให้กล่าวซทมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะนะหลังจากนั้นเพิ่งจะรอบบานาวะละกัลฮัมนะอันนี้เราตามนะเราก็ตามกระแสส่วนใหญ่ที่เราดูกันทางทีทวีนะครับก็คือพออิหม่ามเงยศีรษะขึ้นมาเราก็รอบบานาวะละกัลฮัมอันนั้นอันนั้น ไม่ดีที่สุดนะดีที่สุดต้องซาลิอัลลฮุลิมันฮามิดาแม้ว่าเราจะเป็นมะมูมก็าตามนี่ในมัสละชาวี i. นะครับก็ย้ําเตือนกันนะครับเตือนทั้งตัวผมเองด้วยแล้วก็เตือนขอคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับในหัวข้อที่นะที่ผมได้รับมานะครับที่ผมได้รับมาก็คือ อินตะกัลลมามะตะกัลลมามะบีอินมินอินสากาตาสากาตาอันหินมินมันก็คือกลุ่มคนที่เจ็ดนะกลุ่มคนที่เจ็ดที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺตาอัลาหรืออารัชของอัลลอฮฺตาอัลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดเลยเว้นแต่ร่มเงาของอัลลอฮฺเท่านั้นในกลุ่มคนที่เจ็ดจากคดียึของ ท่านสั้นมานอันฟาดิซีฮะดีษที่ไม่ได้กล่าวเจ็ดคนในชุดหลังเนี่ยที่ผมเป็นคนที่ผมได้รับอามานะตรงเนี้ยมันเป็นฮะดิษของอับดุลฮุไรรอฮะดิษต้นนั้นคองมุสลิมแต่ฮะดิษต้นเนี้ยฮุกกมมันเมากูฟนะรับตัวตัวคําของมันตัวคําของมันนะเมากูฟหมายถึงไปสุดที่สฮาบะแต่ว่าตัวฮุกกมของมันมัรฟัวหมายถึงสฮาบะเขาจะพูดเองไม่ได้ นอกจากจะมาต่อรซูลุล์นอกจากเสว่าจะมาจากท่านรซูลุละสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมถึงแม้มันจะเป็นหะดีษดออีฟนะพูดสามครั้งนะครับหะดีษดออีฟคือหะดิษหะดีษดออีฟคือหะดิษหะดิษดออีฟคือหะดิษนะมันไม่ได้แปลตามความหมายคําว่าดออีฟสีะแปลว่าอ่อนแอหรือพิการไม่ใช่ไอ้ดออีฟในที่นี้หมายถึงมาตรฐานการตรวจสอบหะดิษ นะ่มาตรฐานการตรวจสอบตรวจสอบฮะดีที่อัลลอฮฺตาลาได้ทิ้งไว้ให้กับบรรดาอุลามะฮนะดีถ้ามันไม่ถึงฮะดีถ้ามันไม่ถึงระดับซอฮีหรือฮนะสซันเน่ยเขาก็เอามาตาัดสินฮาลานฮารอมไม่ได้กําลังจะบอกว่าฮาลานฮารอมนี่มันชัดเจนอ่าโอเคประเด็นนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าฮะดีษดออีฟน่ะมันจะเอามาใช้ในเรื่องอะไรไม่ได้เลยเพราะฮะดีสดออีฟคือฮะดีสอ่านะ โอเคนะแล้วก็บางคนที่รับแค่เจ็ดจำพวกเท่าที่มีฮะดีษในของเอที่มีรายงานจากท่านอบดุฮเรอะห์อันนั้นก็เจ็ดจำพวกหนึง่งนะเจ็ดจำพวกส่วนอันนี้ก็อีกเจ็ดจำพวกหนึง่งแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยถึงสีฟัตคุณลักษณะหรืออามานที่เขาทำกันเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่ความหมายเดียวกันลองสังเกตด,ดูลอมาลมา อิหม่ามที่อาเดนชายที่เขากลุ่มคนหรือคนสองคนที่เขาเจอการพบการรักกันเพื่ออัลลอฮ์จากการกับเพื่ออัลลอฮ์คนที่หัวใจของเขาเนี่ยผูกพันอยู่กับมัสยิดไปไหนต่อไหนก็นแล้วแต่ไปกินบุญบำรบงทองแต่ว่าจะต้องกลับมาละหมา,จามดจะมาอธิมัสยิดอ่า ต,ต่างๆเรล่านาแล้วเนี่ยพฤติกรรมหรือศีฟา้าหรือคุณสม์แตกต่างกันก็จริงแต่ความหมายเดียวกันก็คือบุคคลเหล่านี้ต้องต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองแล้วต้องฝืนอารมณ์ตัวเองลองสังเกตให้ดีทั้ง77คนที่ถูกกล่าวไว้ในหนังสือมูนีลุลอับด uh um ีมูนาหูยูซิลลูฮุมุลลอฮูของท่านเชคมาอุลไอไนหนังสือที่เป็นมุกอรอดหนังสือที่เป็นไกด์ในการ อธิบายให้เราฟังเนี่ยชื่อหนังสืออย่างที่กล่าวไปมเมื่อกี้ของเชคเอ,อมาอุลไอไนใครจะไปตั้งชื่อลูกตัวเองก็เพาะนะครับมาอุลไอไนชื่ออุลามะมาอุลไอไนนะนะครับจบนะเคลียนะไม่สงสัยแล้วนะฮะดีสที่ผมได้รับในคนที่เจ็ดนะครับก็คือ วโรจูลุนอิงตะกล,ลัะมาตะกลลมมาบมียอินมินว่าอิงสากตาสากตาอันะฮินมินนะฮะะดิสนี้รายงานจากท่านสั้นมานอันฟาริซีใครคือท่านสั้นมานอันฟาริซีเวลาผมสอนนักเรียนชั้นมัธยมนะครับเวลาเข้าไปสอนเนี่ยเด็กมหนึ่งมสองเนี่ยตอบได้กันยกมือกันรนาวก็ถามว่าสั้ในมานอันฟาริซีเนี่ยใครเด็กตอบกันได้ทั้งนั้นนะครับก็คือซอฮาบะท่านหนึ่ง เป็นชาวเปอร์เซียเป็นคนที่แนะนำให้เราซูนขุดสนามเพาะรอบมาดินะในสงครามคอนดักอ่าเด็กตอบกันได้อัลคัมดุลิลละครูสัมพันธ์ประสบความสำเร็จเด็กตอบกันได้สั้นมาอันฟาริซีก็คือคนที่แนะนำให้เราซูลเนี่ยขุดหลุมหรือสนามเพาะรอบมาดินาะในสงครามคอนดักหรืออีกชื่อนึงเรียกว่าสงครามอัลอาซาบ ประวัติของท่านสันมาอันฟฟริซี่ก็น่าศึกษานะเป็นคนที่ไม่อิ่มในความรู้แกสงสัยเรื่องพระเจ้าล่ะสงสัยว่าพระเจ้าที่ย่อกราบอยูนะ่มันจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราจะย้อนไปนิดหนึ่งตอนที่เราซูนเวลาด้านนะ่ะเราซูนประสูติขึ้นมานะ่ะบ้านที่ดูแลไฟอไฟของพวกมายูซีเนะี่ยไฟที่ของพวกกราบไหว้ไฟเนะี่ยบ้านหลังนั้นนะเป็นบ้านของสันมาอันฟาริซี่ไฟเนี่ยไม่เคยดับมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีละ รอศูนย์ประสูตรไฟนี้ดับนั่นไอ้บ้านที่ไฟดับหลังนั้น่ะที่ดูแลไฟรับหน้าที่ดูแลไฟของพวกกราบไหว้บูชาไฟอ่ะก็คือบ้านของซันมานอันฟาริซีดูดูดูความเอ่อความมากมายความเยอะแต่ทุกอย่างมันประสานกันอ่ามันสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันมันชี้ว่าทุกอย่างมีผู้กําหนดทุกอย่างมีผู้กําหนดปลายทางของเรื่องนี้มีผู้กําหนด ดูชายที่เป็นลูกของบ้านที่ดูแลไฟสำหรับพวกมายูซีในที่สุดเป็นซอหาบะชั้นอาุโสมีนามว่าสั้นมานอัลฟาริซีก็ถ้าเวลามีเวลามากก็จะไล่ให้ฟังแต่ว่าเวลาไม่พอนะครับนะฮะดิสเนยรายงานโดยท่านสั้นมานอัลฟาริซีนะท่านสั้นมานจะไม่พูด ถ้าคําพูดต่อไปนี้ไม่ใช่คําพูดของท่านศาสดาุลลัลสัลลัลลอฮุวาลัยวะซัลลัมท่านซันมานบอกกับเราว่าอย่างไรซาบะอานุนยูซิลลุมุฮุมุลลออฮุตะาลาฟหิ تعالى في زلله يوم لا زلة إلا زلله เจ็ดกลุ่มเจ็ดจำพวกเจ็ดชนิดที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ยุ่ม จะให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระอ,องค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดแล้วเว้นแต่ร่มเงาของพระอ,องค์เท่านั้นเรื่องอารัชอาจารย์คนดูลาติฟีอธิบายได้เคลียร์แล้วเรื่องซิลเงาอาจารย์ซอบรีนฟากรอธิบายได้เคลียร์แล้วนี่ในยุคข,ของเขาทั้งสองจริงๆ น่ะยุคนี้คือยุคของเขาทั้งสองจริงๆเพราะทั้งสองเนี่ยจะไม่พูดอะไรหรอกเว้นแต่สิ่งที่พูดออกมาจะเป็นไอลมินเป็นความรู้อิงตะกัละมาตะกัละมาบีออนมินนี่คือลักษณะของอุลามะน่ะลักษณะของอุลามะรู้กับไม่รู้แบบแค่เหลือมๆกันห้าสิบห้าสิบเขาไม่พูดแล้วน่ะเขาไม่พูดแล้วพูดหรือไม่พูดช่างแล้วเท่ากันขเขาเงียบ อุลมามะเขาเงียบเจนะเจ็ดประเภทที่รายงานโดยท่านสันมานันฟาริซีหนึ่งรอจูลุนมัวอัลละกุลก้อนบูฮูบินมาสาจิตชายที่หัวใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดสองวรอยูลานี่ตาฮาบาฟิลละชายสองคนที่เขารักกันในหนทางของลอะไม่ว่าชายหรือหญิงหญิงสองคนหรือชายสองคนก็ได้ไม่เป็นไร อิตมาอเขาพบกันอะไรที่หมายถึงอัลลอฮ์เขาพบกันเพื่ออัลลอฮ์ว่าตาฟัรรอกรอะไรที่เขาจากกันเพื่ออัลลอฮ์เขาขัดแย้งกันในเรื่องของเห็นแล้วเพื่อนนี่ทำไม่ถูกว่าเตือนกล่าวแล้วไม่ฟังตาฟัรรอกรอะไรเขาแยกกันเพื่ออัลลอต่าหละว่ารจูลุนดาอัตฮุมรออัตุนซาตมาซีบินอัตซาตมังซีบินวะจามาลินฟะกอลาอินนีอัคอฟุลลอ ชายหรือหญิงอ่าบุคคลประเภทเนี้ยไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยถ้ามีใครก็ตามที่เรียกร้องเขาให้ไปสู่การทำหรือละเมิดประเวณีเขาไม่เอาเขากล่าวว่าฉันกลัวอัลลอ์ในฮะดิษนะกล่าวถึงชายจริงแต่หญิงเข้าด้วยนะถ้ามีหญิงคนหนึ่งกษัตริย์เรียกกษัตริย์มอบของรางวัลให้มอบ อะไรต่างๆนานาที่เป็นของกำนัมให้กับถ้าเธอจะมาร่วมรับนอนกับฉันหญิงคนนี้ตอบว่าฉันกลัวอัลลอฮ์เข้าอยู่ในเจ็ดประเภทนี้เหมือนกันสี่วารุลุนตาซอดดากบีซอดากตินฟะอัฟฟาฟะฟะ,ฟะ,ฟะ,ฟะอัฟฟาฮาฮัตตาลตาตะลามูชิมาลูหูมาตุงฟิกุยามีนูหูนะคนที่เขาบริจาคทานและเขาก็เก็บซ่อนเล่นมัน จนกระทั่งฮะซิดเปรียบเทียบว่ามือซ้ายไม่รู้ในสิ่งที่มือขวาได้บริจาคไปกุมคนที่ห้าวะรจุลุนซากรอลลอห้าอลียันฟาฟาดไอนาหูมินคอชยาติลละคนที่เขาลำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงความผิดบาปตัวเองน้ำตาที่มันไหลมาจากความรู้สึกบาปจริงๆอ่ะ น้ารู้สึกบาปจริงๆไม่ใช่รู้สึกอายมนุษย์นะรู้สึกบาปจริงๆรู้สึกกลัวอัลลอฮ์จริงๆกลัวอัลลอฮ์จริงๆไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้องถ้าแบบนี้เข้าอยู่ในราอยูุ่นซักาาอัลลอฮ์คอยันฟาฟาลอดไอนหน,อน้าฮูมมีคอเชตินแล้วใชยที่เขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตาลาหรือหญิงที่เขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตาลาแล้วน้ําตาของเขาก็ไหลออกมา บุคคลที่เจ็ดว่ารอยูลุนยูรออิช,ชัมซาลิมาวากิติศาลาตีบุคคลที่เขาเฝ้ารอเวลาละหมาดนะเฝ้ารอเวลาละหมาดก็มีสามจำพวกด้วยกันก็มีหมัอัซซินหมัอัซซินเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ราเชนเขาจะมาขยายความเรื่องมอัซซินอีกเรื่องคนละหมาดเนี่ยเพศที่สองคนละหมาดสามก็คือคนที่รอจะวิริตสามประเภทนี้ก็อยู่ในประเภทที่หกนี้อีกสุดท้ายก็คือหัวข้อที่ ผมได้รับมาก็คือว่ราจุลุนอิงตะกัลละมาตะกัลละมาบีอินมินว่าอิงสากาตาสากกาตาอันฮิดมินหัวข้อที่เจ็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามถ้าทำแบบนี้ได้เขาจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺตาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดแล้วส่วนมากผู้ชายจะ ฝึกจะทำแบบนี้ผู้หญิงจะน้อยแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนทำได้มันคือฮากานาดีรรมันคือของหายากที่สุดหญิงที่เขาจะพูดหญิงคนหนึ่งถ้าหาเขาจะพูดเขาจะพูดจากสิ่งที่มันมีมันเป็นความรู้เท่านั้นถ้าหญิงคนนี้เขาจะหยุดนิ่งก็นิ่งเนื่องจากความสุขุมไม่ใช่นิ่งเนื่องจากความกลัวอ่าหญิงแบบนี้หายากถ้ามีก็เป็นเป็นสุดยอดของหายาก นะอ่ะาายร์เคลียร์ประเด็นนี้น a n วร r o j ูลุ n อิ g ตะกัล lama ลกั k ล,ละมาบี b ิ i n m i ินะกลุ่มคนหรือคนจำพวกหนึ่งหากเขาจะพูดหากเขาจะกล่าวเนี่ยเขาจะกล่าวมันด้วยกับสิ่งที่เขารู้โอเคเราะยยุลุนไม่ว่าชายหรือหญิงเขาเพราะเราะยยุลุนตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าห้าม ห้ามใช้ความหมายตรงกันข้ามรถยู่รุนตัวนี้หมายถึงหญิงก็ได้อ่าหญิงก็ได้ <c oughs> และหญิงก็เข้าอยู่ในเจ็ดจำพวกและหญิงก็เข้าอยู่ในเจ็ดสิบเจ็ดจำพวกในหนังสือของเชคมาอุลไอไนนี่ยกเว้นเรื่องของอิหม่านนำละหมาดชายน่ะไม่ได้ยกเรื่องเรื่องของอิหม,ม,มา่อาอุสมาอิหม่ามที่เป็นตำแหน่งสูงสดเหมือนกับจุลาราชมนตรีเนี่ยไม่ได้หรือการที่ไปคงประจำอยู่ในมัสยิดเนี่ยไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าได้แต่ไม่ดีเท่ากับผู้ชายเพราะการอิบาดะที่บ้านสําหรับหญิงนั้นอัฟตอรียะประเสริฐกว่าอ่าส่วนประเด็นอื่นนะ่ะได้หมดเลยนะประเด็นอื่นนะ่ะผู้หญิงเข้าร่วมหมดเลยเคลียนะตรงประเด็นรอจุนนะประเด็นตรงไอ้คาว่าหรอจุนที่แปลว่าคนผู้ชายเนี่ยนะผู้หญิงเข้าด้วยอิงตะกัละมา ตากลลมาบีอินมินหากเขาจะพูดอะไรคืออุปกรณ์ในการพูดลิน้นอาา่าลิ้นเนี่ยสำคัญจนกระทั่งหนังสือฮดีตเน่ยเขียนไว้าด้บุนึงฮิบซุลลิซานลิน้นอ่าวัยวะที่เป็นสัตวร้ายอวัยวะที่ที่พอเวลาปล่อยไปแล้วเนี่ยมันจะครอบคุมเจ้าของมัน คําคพูดเนเวลาพูดไปแล้วโดยไม่คิดเนี่ยพอพูดไปแล้วเนี่ยต่อไปไอ้คำพูดนั่นแหละมันจะมาปกครองเราแล้วเราไม่สามารถที่จะปกครองมันได้แล้วคําพูดเวลาพูดอะไรไปไม่คิดเนี่ยมันมันแย่แลวมันยากที่จะกลับไปแก้ไขมันยากที่จะกลับไปแก้ไขนะการพูดการพูดมีหลายแบบ มีการพูดแบบเราสนทนาการกับเพื่อนสนทนาการกับครูสนทนากับพ่อแม่สนทนาการกับเพื่อนฝูงหรือใครต่างๆอนนันรูปแบบการพูดโดยทั่วไปมีรูปแบบการพูดที่เป็นรูปแบบแบบคุตบะแบบสุนทรพจน์มันก็เข้าอยู่ในตะกั่นลำใครจะขึ้นไปสุนทรพจน์ก็ต้องสุนทรพจน์ด้วยกับมีไอ้นินดดวยกวบความรู้เหมือนกันจะไปสอนหนังสือเขาไปสอนฟิกก็ต้องเป็นคนที่ไอ้มินฟิกต้องเป็นคนรู้เรื่องฟิก จะไปสอนเขาในเรื่องใหญ่จะไปสอนเขาเรื่องอากีดาตัวเองจะต้องตกผลึกเรื่องอากีดาเสียก่อนตัวเองจะต้องตกผลึกเรื่องอากีดาเสียก่อนจะไปสอนเขาเรื่องอะไรจะไปสอนเขาเรื่องทำบ้านตัวเองก็ต้องมีความรู้เรื่องทำบ้านอตตะกัลละมาบอินมีการพูด แบบสนทนามีการพูดแบบคุตบา้ามีการพูดแบบสุนทรพจน์มีการพูดแบบอภิปรายมีการพูดแบบเชิงบรรยายมีการพูดแบบเสวนาอันนี้การพูดทั้งนั้นเลยรูปแบบต่างๆเหล่านี้มันจะต้องพูดด้วยกับไ I อ mean ้มินด้วยกับความรู้กลุ่มย่อยๆเราคุยกันกับเพื่อนฝูงในกลุ่ม เวลาเราพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงกล่าวถึงคนหนึ่งแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นนามีมะเป็นการใส่ร้ายลายเดคุลุญยันนาตะนัมมามูลฮะดิษชัดเจนไม่ต้องตีความใครก็ตามที่ใส่ร้ายคนอื่นเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์พูดเหมือนกันพูดในสิ่งทุดเองไม่มีความรู้แล้วมีเจตนาทำร้ายคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ต่อนหน้าใส่ร้าย ฮุกอมฮารอมอิจมาอุลามะเลยนะเป็นหนึ่งจากบรรดาบาปใหญ่อิจมาอุลามะไม่มีใครขัดแยงด้ง,ง,งพูดในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้รับหลังพูดในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้แล้วก็ตรงต่อความเป็นจริงด้วยแต่เจ้าของนะ่ะเขาไม่ชอบให้พูดไม่ว่าจะเรื่องาศาสนาเรื่องมารายาเรื่องดุนยาเรื่องลูกหลานเรื่องคนใช้หรอแต่เจ้าของเขาไม่ชอบ เป็นรีบะเป็นนินทานินทาฮุกมอะไรฮารอมอิจมะอุลามะเหมือนกันฮารอมเลยอิจมะอุลามะฮารอมแล้วก็เป็นฮักุลอาดัมด้วยนี่ตะกันละนะนี่อิงตะกันละมานะตะกันละมาเบียเอินมินนะอ่าถ้ามันตรงตรงกับเป็นจริงแต่เจ้าของเนี่ยเขาไม่ชอบให้พูดแม้กระทั่งการชมกันเนี่ยชมคนเนี่ย เจ้าของไม่ชอบไปใครมาชมคนที่ถูกพูดถึงน่ะเขาไม่ชอบไปใครมาชมกีบ้าเหมือนกันอ่ายีบ้าเหมือนกันและอีกอีกีบ้างเนี่ยอิหม่ามนาวีบอกเลยว่ากีบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ลีซานไม่ใช่แค่ลิ้นอย่างเดียวไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวยีบา้านในอิชารา์รยักคิวว่าเวลาเราละหมาดก,กันอยู่ซอฟเวลาคนหนึ่งลุกไป,ล,กไปลุกไปตอนที่หม,ม,ม่ามให้สลามเสร็จเขาก็ลุกไปในละทุระเขาเขาก็ลุกไปเรานั่งหน้าเรารู้จักการหันหน้าไปยักคิ้วกับเพื่อน พวกนี้มีอะไรประมาณนี้กิบกีบะเข้าอยู่ในกีบะเหมือนกันอิชาร์ทำเครื่องหมายพิมพ์โพสต์แชร์กีบะหมดเลย,ยถ้าเจ้าของเดิมเขามีเจตนาอิฟซาดคนที่เขาพูดถึงเราใส่ร้ายเขาถ้าเจ้าของเขาไม่ได้มีเจตนาอิฟซาดแต่รับหลังเขาเจ้าของคนที่ถูกพูดถึงในเพจในโพสต์นั้นไม่ชอบรีบะฮุกโกม ฮารอมอิจมาอุลามะอิงตะกลละมาตะกลละมาบิอินมินโพสแชร์คอมเมนต์นะทุกอย่างที่อยู่ในในหน้าโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะเขียนอะไรมันจะต้องกันกรองให้ดีนะกันกรองให้ดีคิดหน้าคิดหลังคิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับ จากสิ่งที่เรากำลังจะพิมพ์ไปคิดหน้าคิดหลังจากโทษที่จะได้รับจากสิ่งที่เราจะพิมพ์ไปต่อไปนี้คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะ อย่างตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยเวลาจะพูดจากับใครนึกในใจเลยอิงตะกลลามตะกัลลามาบีอินมินอิงสากตาสากตาอันหินมินต่อไปนี่ฉันจะฝึกตอนอย่างนี้เพราะสิ่งต่างๆที่เรากําลังพูดถึงทั้ง77จําพวกหรืออาจจะไม่ถึงในช่วงรมอดอนเนี่ยประมาณ30จำ30จำพวกเนี่ยมันคือการฝึกทั้งนั้นเลยออริยาโตนะมือการฝึกตัวเองทั้งนั้นเลยนะ ฝึกให้ตัวเองพูดน้อยลงต่อไปนี้จะพูดจะพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์เวลานิ่งก็นิ่งได้จากความสุขุมไม่ได้นิ่งเพราะว่ากลัวเรายิ่งได้นิ่งจากความสุข,ขุมเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กลัวตะกัลามะตะกัละมาบิอินมินทีนี้และสำหรับคนที่มีโอกาส นะสำหรับคนที่มีโอกาสได้พูดได้คุยในเรื่องของวิชาความรู้แต่ตัวเองนะไม่ได้มีหน้าที่เลยตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ตัวเองไม่มีความสามารถที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นได้นะเหมือนกับที่อุลมามะเขายกตัวอย่างนักวิชาการยกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นเภสัชจ่ายยาแต่ว่าจะมาผ่าตัดให้กับคนไข้เป็นเภสัช จายาแต่ว่าจะมาผ่าตัดให้คนไข้คนไข้นะครับแบบเนี้เขาเรียกว่าอันตรายมากๆเวลาพูดผิดไปแล้วแล้วมารู้ทีหลังว่าตัวเองพูดผิดแล้วก็ไม่ยอมไปแก้ไปไขนะครับเขาเรียกว่าฟาซิกเป็นคนชั่วนะครับรู้อยู่ว่าสิ่งที่พูดไปแล้วนะี่ผิดแล้วก็ไม่ยอมออกมาแก้ไขต่อสังคม การนิ่งเงียบในเรื่องแบบนี้ถือว่าฮารอมนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าการนิ่งเงียบในเรื่องทวองพูดผิดไปแล้วในเรื่องของฮุกกมฮาลานฮารอมมันจะแรงไปกว่านั่นอีกมันจะแรงไปกว่านั้นการพูดโดยไม่มีความรู้เนี่ยมันมีหลายสภาพนะถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับฮุกกมมันไม่เกี่ยวข้องกับการตัดีิชดีอิสลามคืออะไไปบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเคยฮารอมไปบอกว่าฮาลานอัลถแบบนี้ริดดะ ว่าน้าองซุบิลลามินซาลิกเกี่ยวกับหัวนี้ทั้งนั้นเลย uh. เวลาคนหนึ่งจะไปพูดนะครับเราจะต้องประมาณตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยพูดได้แค่ไหนคนอวามทั่วไปเนี่ยถ้ามีโอกาสได้พูดก็พูดในสิ่งที่เป็นพื้นฐานเท่านั้นพูดในสิ่งที่เป็นพื้นฐานจะเตือนก็ต้องดูว่าไอ้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราเ,เราเข้าใจมันจริงไหมอิหมามกุลตบูบีเนี่ยอธิบายไว้ในเรื่องของหะดิษที่เราฟังกันมาจำอิหมามกุลตูบี ได้อธิบายถึงคด,ดีที่สั่งให้เรากำชับกำชับเตือนคนที่ทำความผิดถ้าหากว่าเรามีความสามารถให้เตือนด้วยกับมือหมายถึงอำนาจถ้าหากเราไม่มีความสามารถให้เตือนด้วยกับปากก็คือคำเตือนหากเราไม่มีความสามารถก็ให้ใช้ใจอิมามกุลตูบีอธิบายว่า ไอ้มือในหมายถึงผู้มีอำนาจเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ในตำบลน,นั้นๆส่วนปากหมายถึงผู้รู้เรื่องที่จะไปเตือนเขาเนี่ยมันต้องเป็นผู้รู้ไปเตือนเป็นผู้รู้ไปเตือนเท่านั้นส่วนหัวใจอิหม่ามกุลตูบีบอกว่าฮันดิต่หมายถึงคนอาวามทั่วไปเราไม่รู้ประเด็นนี้เราถอยออกมา เราไม่รู้ประเด็นนี้เราถอยออกมาเราเป็นเภสัชเราจะขึ้นแท่นไปผ่าตัดน่ะคนไข้ก็ตายแค่นั้นเองอิงตะกัลละมาตะกัลละมาบิอินมินน่ะผู้นำก็ควรมีบุคลิกนี้คุณธรรมอันนี้น่ะทั้งเจ็ดจำพวกที่ว่ามามันเป็นคุณธรรมอันสูงส่งที่มนุษย์ควรมีทั้งนั้น น่ะเป็นคุณธรรมที่มีที่บรรดาอัมบียะน่ะเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในบรรดาคนซอลีฮีนนี่ท่านอิดมัสูดได้บอกกับเราไว้อย่างนี้บอกว่าอย่างไงอันนักุมฟีซามานินกาซีรุนอุลามาอูหูจริงๆพวกท่านอยู่ในยุคที่มีผู้รู้จำนวนมากกอลีรุนคุตบตบาอูหู และมีจํานวนน้อยคนที่เป็นนักปราัยในยุคข,ของท่านหมายถึงในยุคข,ของอิลร่านอุดอุลมามะเยอะนักปลาัยน้อยวาสยตีบะเดาะกุมแต่ยุคหนึ่งจะมาถึงหลังจากพวกท่านทั้งหลายซะมานุนเวลานั้นนละนะเวลานั้นกอรีลุนอุลมามะอูฮหูอุลมามะจะน้อยผู้รู้จะน้อย กาซีรุนคูตบาอูหูแต่นักปลาใสจะมีมากมายลองพิจารณาดูว่าเวลานี้ถึงเวลาที่อิบนิมัสูดได้บอกกัเราแล้วหรือยังได้บอกกัเราแล้วหรือยังนะครับมีเยอะนะครับฮะดิสที่พูดเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นั้นมีเยอะแต่ว่าเวลาน่ะมันมีจํากัดนะเวลามีจํากัด เ okay, นะในมุมของตากั่ละมาตะกั่ละมาเบีอินมินเนี่ยไอความรู้มันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงมาสอดความความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาว่าพูดถึงใครอีกนะแล้วก็พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรถ้าเราไม่มีความสามารถจะพูดเรื่องนี้สากาตาสากาตาอันฮินมินเงียบนะเงียบอินชาอัลลอฮ์ความวุ่นวายความเกลียดการมันก็จะไม่เกิดขึ้น ความเกลียดกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นกลับมาที่ฮะดีสหรือหัวข้อนะครับนมันมีสองท่อนด้วยกันรอจูลุนอิงตากัลละมาตากัลละมาบีอินมินอีกท่อนหนึ่งก็คือว่าอิงสากาต้าสากาตางหินมินนะหากเขาเงียบเขานิ่งเฉยนะเขาก็นิ่งเฉยเขาก็งเงียบมาจากความสุขุมเพราะรากศัพท์คําว่าสากาต้าหรือสุกูตเนี่ย มันหมายถึงเงียบทั้งๆท,ที่มีความสามารถจะพูดได้แต่ไม่พูดรู้ดีกว่าด้วยแต่สากาตาเบิลมินนะนี่ลักษณะของอัมบียะนะลักษณะของอัมบียะรู้รู้เยอะกว่าด้วยแต่ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมอันให้ไม่พูดดีกว่า นะไม่พูดดีกว่าห้ามดุลิลาไม่พูดดีกว่าแต่ถ้าพูดไปแล้วมีประโยชน์เขาก็จะพูดนะแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องฮาลานฮารอมพื้นฐานโดยทั่วไปนิ่งไม่ได้นะถ้านิ่งเป็นชัยตอนใบเลยนิ่งเป็นชัยตอนใบเรื่องฮาลานฮารอมชัดเจนไม่พูดไม่ได้ต้องพูดถ้าไม่พูดเป็นชัยตอนใบแต่ถ้าพูดโดยไม่ ถ้าพูดโดยไม่มีความรู้เป็นชัยตอนนาติกุลเป็นชัยตอนที่พูดได้ดูนักวิชาการดูอุลมะเธอเขาไม่ค่อยพูดไม่ใช่ว่าเขาจ๋องเขาซึมเขาคัดกรองแล้วคัดกรองอีกคำพูดที่จะพูดออกมาเน่ยนะคำพูดที่จะพูดออกมาในเขาคัดกรองแล้วคัดกรองอีกวันแล้วในสมองของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะพูดออกมา อะไรอ่ะที่มันสากาตาอะไรที่มันหยุดก็หมายถึงอุปกรณ์ในการพูดนั่นก็คือลิ้นนั่นเองไอ้ลิ้นเนี่ยมันเป็นตัวการลิ้นเนี่ยมันเป็นตัวการเลยตัวทาเรื่องราวต่างๆมากมายที่วุ่นวายเนี่ยอย่างท่านอับดุลลอฮ์อิดิมัสูรรอดิยัลลอฮ์วันฮุกกล่าวว่ากอลมามินชัยอินอาฮัก,กบิบตุลิซะจน์นีมินัลลิสานี่ ไม่มีอะไรแล้วที่เหมาะสมที่จะขังมันไว้อื่นจากลิ้นเนี่ยไม่มีแล้วไอ้สิ่งที่เราต้องขังมันไว้เก็บมันไว้เนี่ยนอกนอกจากลิ้นเนี่ยไม่มีแล้วไม่เหมาะไอ้ลิ้นเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วที่เราจะกักจะเก็บมันไว้ที่เราจะต้องควบคุมมันไว้น่ะท่านอิบลนาวอย่างนี้ท่านอวิหวเราเรยัล,ล่าอันฮุนะได้รายงานฮะดิษนี้ฮะด,ดิษ่อไปนี้เป็นฮะด,ดิษที่ เกี่ยวข้องกับลิ้นเหมือนกันอ ah, ันอับีฮุไรรอต้ารดิยัลลอฮุอันฮูยาตูลนะรายงานจากท่านอับบีฮุไรรอห์รดิยัลลอฮุอันฮูนะได้กล่าวว่ากีลลลิ้นนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยา ر س و ل u ล l a h ได้มีคนมาถามรอซูลนะรอซูลถูกถามหมายถึงได้มีคนมาถามรอซูลถามว่ายังไงยารอซูลหรือฮปลอ้รอซูล ullah อินนาฟุลานาตากูมุลไลลาวัตสูมุนนาฮารอแท้จริงมันมีหญิงอยู่คนหนึ um ่งในยุค <avoir> ูลมีหญิงอยู่คนหนึ่งเป็นสหายบาคนหนึ่งตากูมุลไลละนางกียามุลไลนางอ่านกุรานนางละหมาดนางซิกละในยามค่ําคืนที่เรียวกิยามุลไลนะครับวัตสูมุนนาฮัในยามกลางวันนางก็ถือสิงอด วัตถาลูนางปฏิบัติคุณงามความดีตัส,สัด,ดากูนางทําการศดรก์ด้วยกับเอ่อด้วยกับทรัพย์สินที่มากมายวัตุซีจีรนา,าบิลิซานิฮาแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนางชอบทําร้ายคนอื่นชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านบิลิซานิฮาด้วยกับลิ้นของนาง คำถามถามรอซูลประเด็นนี้รอซูลตอบว่าอย่างไงฟอก้าละรอซูลไลซัลลัลฮุวะลัยฮะสัลัมรอซูลซัลลัลฮุวะลัยฮะสัลามได้กล่าวว่าลาคอยรอฟีฮาไอ้ที่ทํามาทั้งหมดของนางเนี่ยลาคอยรอฟีฮาไม่มีความดีใดเลยเพราะอะไรฮียมินอัลลินนารีเพราะนางคือชาวนรกวะนอุซบิลลามินซาลิกลิ้นลิน ส ح บ ب าถามต่อว่ากาลูว่าฟูลานาตุนตุสลลิตุสลลิมักตูบะตหยิงคนหนึ่งเหมือนกันเขาละหมาดแค่ละหมาดฟัรดูสุนัตไม่ได้ทำวัตัสสัดดากูบิอัศวารีนบริจาคก็แค่เนยบางๆเนยจำนวนน้อยๆเองวลาตุซ ah ีอาหัดันแต่ไม่เคยใช้ลิ้นไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลย หญิงคนนี้เหมือนอบูดําดําไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยฟาก็ละรอสูลุละลายสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมรอสูลุละลายสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้กล่าวว่าได้ตอบว่าฮียามินอัฮลินจันนะหญิงคนนี้คือชาวสวรรค์รอวาฮุลบุคอรีฮะดิษนี้รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและภูกรมฮะดิษก็ใสีให้ด้วยตอนนี้เนี่ยฮะดิษตอนเนี้ย กำลังจะบอกถึงความร้ายแรงของลิ้นกำลังจะบอกถึงความร้ายแรงในการที่พูดอะไรไปแล้วไม่คิดทบทวนให้ดีก่อนนะมันนำเจ้าของของมันเข้าสู่ไฟนรกทั้งๆท,ที่เจ้าของของมันเนี่ยมีคุณงามความดีที่มากมายนะอันนี้ประเด็นหนึ่งตอนท้ายฮะดิษเนี่ยเขาใช้คำว่าวาสากาตาสากาตะอันคิมินไอความสุขุม เขาเงียบเขาไม่พูดเนื่องจากความสุขุมไอความสุขุมคืออะไรความสุข,ขุมเนี่ยอิบนาอัมดินบิรบอกกับเราว่าไอความสุข,ขุมคือการกิจมานุลลอยซี่คือการปกปิดความโกรธเอาไว้ใครไม่โกรธน่ะคนบ้าอิหมัมกอซาลีบอกคนไม่โกรธนะคนบ้าแต่คนที่ปกปิดตัวเองไม่ให้ใครรู้ว่าเราโกรธน่ะ คนนั้นแหละฮัลิเป็นคนที่มีความสุขุมค้ำภพีรภาพเป็นสีฟัตหนึ่งของสีฟัตบรรดาอัมบียเป็นสีฟัตหนึ่งของท่านดอสุลลาะสุลลลอฮุลัยวะสัลัมเป็นสีฟัตหนึ่งของนบีอิบรอฮีมพ่อแห่งบรรดาอัมบียเป็นสีฟัตหนึ่งของสีฟัตอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาอัลลอฮ์นะฮัลีมอัลลอฮ์นะสุขุมเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ฮาลีมนะ ไอคนชั่วที่มันเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์นะฮะบิหมดแล้วไม่มีใดเดินหรอกนี่อัลลอฮ์ฮาลีมอัลลอฮ์ให้เวลาบางคนอัลลอฮ์ให้ตาลาถึงเจ็ดสิบปีบางคนอัลลอฮ์ให้ AH ให้าสิบปีในการที่จะทบทวนตัวเองและเตาบะนั่นแหละฮาลีมนั่นแหละฮาลีมและความสุขขงของรสูลล่ะตัวอย่างมีไหมมี มีชายเอ่อเขาเรียกชายเบดูอินชายอาหรับชนบทเนี่ยทําการปัสสาวะในมัสยิดนะมาก่อนมันจะเป็นทรายใช่ไหมล่ะทําการปัสสาวะในมัสยิดสาบาท่านหนึ่งก็เห็นเห็นปุ๊บก็รีบเข้าไปเตือนเลยมะมะให้หยุดปัสสาวะซะรอซูนก็ห้ามสอบบาคนนั้นว่าอย่าพึ่งในขณะที่ก็ปัสสาวะอยู่เนี่ยอย่าพึ่งให้เขาปัสสาวะเสร็จก่อนปัสสาวะในมัสยิดนะรอซูนยังไม่เตือนทันทีเลยให้เขาปัสสาวะเส็จเสียก่อนนั่นนะให้ จนกระทั่งชายคนนั้นปัตวะเสร็จรอศูนเพิ่งเรียกมาเตือนนั่นแหละฮิลพูดในที่ที่ควรพูดในเวลาที่ควรพูดนิ่งในที่ที่ควรนิ่งในเวลาที่ควรนิ่งเป็นสิทธ์ของบรรดามเบียยเป็นสิฟ์ฟังคนดีๆเป็นสิฟ์ฟ้าของผู้นำจริงๆแล้วไอ้แกนแท้ของความขมเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่ไม่รีบนะครับไม่รีบเต้นตัดสินเนี่ยครูบ้านะไม่รีบเต้นตัดสินในเรื่องใดอดทน่อสิ่งที่มนุนย์คร้างความเดือดร้อนกับเรา อดทนต่อสิ่งที่มนุษย์เขาสร้างความเดือดร้อนกับเราปกปิดความโกรธเอาไว้ความโกรธมีกันได้ทั้งนั้นใครหล่ะที่ควบคุมมันได้คนสมองเลือดสุดนะโดนปุ๊บเอาปั๊บแบบนี้ควบคุมความโกรธไม่ได้นะโดนปุ๊บมีก่อนคิดก่อนทบทวนก่อนยอมบ้างถอยหลังบ้างแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่มีความคิดมีความสุขุมมีความสุขุมมีความอดทนต่อสิ่งที่มนุษย์เขาได้สร้างความเดือดร้อนให้เราดังนั้นเพียงแค่หัวข้อนะครับที่ได้รับมาเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมอื่นๆแฝงอยู่มีเรื่องของการศึกษาความรู้ นะความสุขุมความรอบครอบในการที่จะพูดนะในงูนหนึ่งที่ฮะดีสนะเขาจะบอกไว้ก็มีคําว่าอิลมินถ้าหาเขาจะพูดเขาจะพูดด้วยวความรู้ที่เขามีนะครับไอตรงความรู้เนี่ยนะ,ะเขาจะมาิบยกสนิดหนึ่งเป็นคำพูดของอับดุลรอหมานสักกอฟนะอับดุลรหมานบินมุฮัมมัดสักกอฟเขาบอกว่านะประเด็นคำว่าอิลมนความรู้นยอันนาสุลูหุมฟุราอูอิละไงมิตุนะตุชนมนุษย์ชาติมนุษย์ต่อไปทุกคนนะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เพราะไมรู้มันะ่ว วัลมู m u มหัจญิละอัคริความรู้ก็ต้องการไปยังการปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อรู้แล้วต้องปฏิบัติวัลอาหมรุมหัจญิละอัิการปฏิบัติก็ลักแรกจเป็นไปในการใช้สติปัญญาอีลอักลิสติปัญญาวัลอัครุฟะกีรุนอีละทาฟิกีแล้วก็สติปัญญามันจะได้มาอย่างไงอะเพราะเรานีฟะกีร เราต้องการต้องการจากใครต้องการการเตาฟิกจากอัลลอฮุ س ب ح ا าวะอัลอักลูก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องขอดูอาจากอัลลอฮุ س ب ح ا าละ ت ขออะไรอัตเตาฟิกวกุลลูอิลมินบิลาอามาลินบาติลุนคนมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติอามันทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดที่รู้มาบาติลุนเสียหาย ว่ากุลุอิลมินว่อามัลบิลานียตินฮบาอุนรู้ทำแต่ไม่ได้เจตนาที่จะทำเพื่ออัลลอฮฺฮาบาอุนเป็นฝุ่นที่ล่องลอยไปวันกิยามหาไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์คว้างหน้าคือเลยนะไอชีริกที่เราพูดกันนักกันหนาเนี่ยไอชีริกที่เราซูนกลัวที่สุดเน่ยมันคือชีริกริยะ ไอชิริกใหญ่นะ่ะคนเรียนรู้ใะอินชาอัลลอฮ์เขาผลักดันตัวเองให้ออกห่างแต่ไอชิริกเล็กต่างหากหละพวกริยะซุมอาตะกับ,บุตพวกเนี้ยมันเป็นชิริกที่เราสูญเป็นห่วงเพราะว่าวันในวันกิยามันนะ่ะคิดว่าตัวเองนะ่ะมีอามันอิบะดาแต่พอไปถึงมันโดนคว้างหน้าไงไอริยะต่างหากแนะที่เราสูญเป็นห่วงท่านทำความเข้าใจวกุลูอินมินวะอามาลินวะนียะตุนบิลาสุนนติน มีความรู้ปฏิบัติเนียดเพื่ออัลลอฮ์แต่สิ่งที่ทําไม่ได้มีรากฐานมาจากสุนนะรากฐานจากสุนนะถ้ามีรากฐานมาจากสุนนะทาได้มารดูดุลมันถูกปฏิเสธไม่ถูกรับนะทําทนอกแบบทําในสิ่งที่ไม่มีรากฐานมาจากศาสนาไอ้มันแบบนี้ถึงมีเนียดเพื่ออัลลอฮ์คือมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่รับอยู่แล้ววะกุลอิลม์วะอามัลวะนียติน วาสุนนตินบิลาวารินอันนี้สำคัญมีความรู้ปฏิบัติเนียดเพื่ออัลลอฮ์มีสิ่งที่ทำมีรากฐานมาจากาศาสนาบิลาวารินแต่ไม่วาระไม่ระมัดระวังตัวเองนะไม่วาระไม่เข้มขันไม่เข้มงวดไม่ระมัดระวังตัวเองแบบนี้นะ คุ้รอนขาดทุนนะแบบนี้ขาดทุนเข้าเป้าหมายเข้าเรื่องดาวที่เราก็พูดอยู่เลยอินตะกัละมาตะกัละมะบีอินมินว่าอินสากะตาสากะตาอันหิดมินอันนี้คือคำพูดของท่านอับดุลละอัซสสก,กอบนะได้เตือนเราได้บอกกับเราไว้นะครับดังนั้นทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ บรรดาคุณครูของเรานะครับได้พูดมาตั้งแต่วันแรกนะครับอิชั่ลละอาจจะออกไปนอกรอมฎรเลยตามตารางนะครับฉะนั้นทุกๆคนที่บรรดาเอ่อบรรดาวิทยากรได้พูดถึงเนี่ยมันคือคุณธรรมอันสูงส่งทั้งนั้นและสิ่งเหล่านี้มันจะได้มาด้วยกับการเรียนเรียนพอได้มาแล้วต้องฝึกต้องฝึก นะไอ้พวกคุณธรรมต่างๆเหล่านี้มันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่ได้นะเป็นลูกเป็นลูกอุลามะแต่ไม่เรียนหนังสือไม่สามารถที่จะได้รับความรู้จับย่อดได้ต้องเรียนหนังสือต้องฝึกต้องอกทงนะต้องลำบากต้องลำบากถึงจะได้ได้มาซึ่งความรู้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็คือสรุปแล้ว กลุ่มคนที่จะได้อยู่ในร่มเงาอารัชของอัลลอฮฺตาลาอีกหนึ่งกลุ่มชนในวันนี้ก็คือคนที่เมื่อเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาจะระมัดระวังตัวเองอย่างมากนะเขาจะชั่งมันซะก่อนแล้วเขาจึงพูดออกมาเวลาเขานิ่งเงียบเขาก็ไม่ได้นิ่งจากความกลัวเขานิ่งจากความสุขุม นิ่นิ่งจากความสุขุมเนียงจากความกลัวบาปนิ่งว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดนะคนที่มีคุณธรรมแบบนี้เขาจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺตาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเลยนะครับ و ب ا ลิ ه التوفيق و ا ل ه د ัล ة و ا ل س ะ ا م عليكم و ر ล م ة ا ม ل ه و ب ช ك ا ت ه الفاتحة أعوذ بالله ล ن ا ل ش ي ط ا ح م ลบิลอาละมีน الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك